ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงวอนจบข่าวเกาเหลาพิงกี้สายป่านแจงเพราะอะไรถึงไปเฝ้าท็อปจรนปุ๊กลุ๊กโตโพสไอจีแขวะแตงโมจอยวงไก่อาชุนอาบอบนวดแอบแชร์รูปตนโปรโมทร้านยังคงรักอนันดาบอกแม่เลิกกับโดนัทแล้วก็ตามโอ้สั่นละรัวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่เพลงดีสาวเชียงรายด้วยนะคะจ้าปิ๊กมาแล้วนะจ้าขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ครอบครัวของเราค่ะครอบครัวไทยๆถ้าคุณคือคนไทยไทยๆคือคุณค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนะครับก็พบกับเรา2คนนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทางสถานีไทยๆทูวิชั่นช่อง62และ358ครับใช่แล้วนะคะก็อยู่กันยาวๆแบบนี้10โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงได้เลยใครที่คิดถึงกันนะคะก็อย่าลืมนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะผ่านทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ที่1และส่งมาที่482-7783ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354ครับเอ๊ะโปรดิวเซอร์จับผมหมายความว่าไงผมทนอยหรือว่าไงไม่ใช่ถ้าผมทรงนี้ก็ได้วันนี้ก็เกาหลีเกาหลีพี่เฟรนแต่งแบบเบาๆนะให้มันมีแบบวอลลุ่มเฉยๆอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนี่ไม่ชอบหรอชอบแบบเกาหลีเกาหลีนะแต่บางคนเนี่ยอยากจะแต่งอย่างนี้นะแต่ว่าด้วยปริมาณผมที่มันน้อยเนี่ยก็เลยต้องเวลาก็เลยต้องพยายามเอาผมข้างหน้าเนี่ยมาปิดเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าลมมันตีเขาลมมันตีเอามือปิดข้างนึงเอามือปิดข้างนึงอีกมือก็ทำไมเมาไปอีกว้ายบอกว่าใช่เหมือนใครรู้ไหมเหมือนใครเหมือนผู้เทียมขึ้นมาอีกไม่เหมือน5 4 3 2 1 2เกาหลีไงเป็นเทรนด์เกาหลีวันนี้เมื่อกี้บอกเบอร์โทรไปแล้วใช่ไหมเฟรนด์ไปแล้วเนี่ยหนู Facebook หรือยัง Facebook ยังแต่หนูFacebook กันเข้ามาได้นะคะไทยไทย Channel ค่ะแต่เธอไปทำอะไรมาถึงไปเชียงรายส่งประมาณเจอข่าวขึ้นอีกแล้วนะไม่น้องไปย้อมสีผมใหม่ไงอ๋อถึงว่ามันฟุ้งฟริ้งขึ้นมาฟุ้งฟริ้งเป็นไงบ้างหายไปหลายวันข่าวแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่าแน่นเหมือนหน้าพี่แหละแต่ข่าวเมื่อวานอยู่คนเดียวเหงาไหมอย่าได้ข่าวอยู่คนเดียวจริงๆจริงๆวันนี้ก็ไม่ต้องพูดก็ได้เหงาด้วยเมื่อยด้วยเก็บเสียงไว้อย่าอมไหมอะไรไหมวันนี้ข่าวของเราถ้าเห็นที่ได้ดูไฮไลท์ไปแล้วเนี่ยมีเต็มๆด้วยกันทั้งหมดถึง5ข่าวด้วยกันถูกต้องนะฮะค่ะในช่วงนี้เลยครับไทยๆเมาส์ทูเมาส์ครับไทยๆเมาส์ทูเมาส์ก่อนอื่นเลยคุณผู้คนก่อนที่จะไปเมาส์ข่าวกันนะคะนี่ขายขนมเหรอจ๊ะเธอบอกได้ขายเจ้าและอย่างนี้เจ้าแต่เป็นแฟนคลับรายการเราส่งมาเป็นแฟนคลับรายการเป็นส่งมาฮือเป็นส่งมาฮือเป็นภัยเจ้าเป็นมีนามพี่ลูกกวาดเจ้าเอาเป็นชื่อพี่ลูกกวาดส่งขนมมาให้จากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะใช่เป็นสาลี่นะคะค่ะอร่อยอร่อยขนมสาลี่แล้วก็เป็นขนมทองม้วนนั่นเองก็ได้รับแล้วขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยนะคะก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนก็ไม่มีจริงๆครับก็เดี๋ยวเปิดเพลงพอให้ฟังแทนนายเนาะอะไรนะโอ้โหแบงค์ส่งไปแล้วไงใช่ไหมส่งไปแล้วได้รับหรือยังได้แล้วเนี่ยพ้นแล้วเหรอพอดีมากคือเราใช้ที่ตอนแรกเรายังไม่ได้ส่งค่ะเรารอขนมมาขนาดเลยหรอรอเล่นขอแลกเปลี่ยนพูดเล่นขอบคุณด้วยนะคะข่าวของเราจ้ะสวัสดีข่าวแรกเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าคุณขวัญเนี่ยวอนจบข่าวเกาเหลาพิงกี้สาวิกานั่นเองนะคะเขาบอกว่าเรื่องราวยังคงไม่จบไม่สิ้นไม่เป็นขาไม่ว่าเรื่องของคุณขวัญเนี่ยถึงแม้ว่าเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะด้วยการไปงานแต่งงานของคุณพิงกี้กับแฟนหนุ่มแล้วเนี่ยล่าสุดโดนหนังสือฉบับหนึ่งนะคะเขียนว่าดาราสาวนัดสื่อแห่งหนึ่งไปงานวิวาเพื่อรอติดเพื่อนผู้สาวมาขายข่าวเฉาร้ายกว่าในทีวีอ่านนั่นแหละนั่นแหละนะคะข่าวนี้พี่เฟนค่ะเป็นไงต่อคะนะคะอ่ะ
ก็พอมีโอกาสเจอหลายตัวก็ตีความกันไปต่างๆนานาแล้วก็เดากันไปใหญ่นะฮะส่วนหนึ่งก็คิดว่าเป็นสาวขวัญ นะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีข่าวนะครับว่าหนุ่มเพชรเนี่ยขอคอนโดที่ซื้อให้เนี่ยไว้คือที่ซื้อให้ไว้เนี่ยคืนขอคืนมาคืนอะไรอย่างเงี้ยไงฮะพอมีโอกาสเจอตัวหน่อยเจอคุณขวัญก็ต้องถามคุณขวัญนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันแน่เจอคุณขวัญค่ะก็ขวัญว่ามันเป็นงานแต่งงานของพี่กี้กับพี่เพชรนะคะคือเราไปเราไปร่วมแสดงความยินดีในส่วนที่เราจะแบบสามารถทำได้เราขวัญนับถือศาสนาพุทธแล้วก็จะให้ขวัญแบบไปเข้าพิธีตามอิสลามตามแบบเราก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนช่วงนั้นมันเป็นช่วงสำคัญของครอบครัวค่ะขวัญก็เราเป็นคนนอกหรือเราจะเป็นน้อยกันเราก็เป็นคนนอกเลยแล้วก็ไปตามช่วงเวลาที่โอกาสเหมาะสมดีกว่าวันนั้นไปพร้อมกับคุณแม่ไหมคะใช่ค่ะไปกับคุณแม่ค่ะค่ะไปว่าแบบเราทำปัญหาไหมคะก่อนหน้านี้ที่เรามีปัญหาแบบจริงๆขวัญไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่เพชรเลยนะคะแล้วก็พี่เพชรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขวัญและพี่เพชรยังน่ารักกับขวัญเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนทำงานนะคะแต่คนโยงไปว่ามันมีปัญหาพื้นที่อะไรเงี้ยเรื่องคนโยงขวัญว่าอย่าโยงปัญหาเลยค่ะเพราะว่าอันนี้คือครอบครัวของเขาแล้วขวัญก็มีครอบครัวของขวัญนะคะคืออย่ามาสร้างให้เป็นปัญหาครอบครัวของครอบครัวแต่ละคนเลยมันบาปแล้วขวัญก็ไม่สนับสนุนกับการที่แบบเล่นข่าวแบบนี้ด้วยขวัญว่ามันไม่มีศีลธรรมอย่างวันนั้นจริงๆได้คุยกันเรื่องคอนโดไหมคะกับพี่เพชรว่าแบบยังไงก็อย่างที่ขวัญสัมภาษณ์ไปอะค่ะว่าขวัญได้คุยกับพี่เขาแล้วเพราะว่าพี่เขาโทรมากลัวว่าเราจะเข้าใจผิดแล้วว่าพี่เขาเป็นฝ่ายให้ข่าวก็คือมีการแชร์กันแล้วก็อะไรนะคะไม่ค่ะเพราะว่าข่าวพวกพี่ก็แบบมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบขวัญก็ไม่รู้ว่าพวกพี่ๆเอาข่าวมาจากไหนกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็ไม่จริงสักแบบ80อะไรเงี้ยที่เหลือก็ค่อนข้างที่จะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีค่ะที่พี่พจน์ต้องจับผิดแสดงว่าคนเขาให้ความสำคัญขวัญโอ้ยขวัญไม่ได้เกาเหลาให้พี่พิงกี้นะขวัญเกาเหลาคนทั้งวงการแล้วเยอะมากเลยแค่นี้มันไม่ได้ราคาละคายขวัญนะคะแต่ขวัญอยากจะขอให้คนที่เขียนเนี่ยนึกถึงบาปบุญบ้างเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันคือครอบครัวของเขาแล้วก็อย่าเอาขวัญไปพัวพันกับเรื่องแบบนี้เลยค่ะขวัญไม่ยินดีแล้วขวัญก็ไม่เล่นด้วยแล้วก็ขวัญจะขอตอบคำถามเรื่องพี่พิงกี้เรื่องพี่เพชรนะตอนนี้นะคะแล้วก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าให้ขวัญไปนั่งพัวพันตอบอีกมันก็จะกลายเป็นยืดเยื้อไม่หยุดไม่จบแล้วคนเขียนก็มโนกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วขวัญก็ต้องตอบตามที่เขามโนว่ามันไม่แฟร์ข่าวนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามโนงอย่ามโนท่องนโมไว้เลยค่ะอย่าร้องต่อจากนั้น โดนเก็บลิขสิทธิ์นะคะก็ไม่มีอะไรเขาบอกว่าเกาเหลากับคุณพิงกี้เนี่ยไม่จริงแน่นอนและนักข่าวก็เขียนกันไปอย่าเขียนผิดมั่วๆนี่มีศีลธรรมนะพี่ถูกต้องเพราะว่าทำไมมันทำไมบาปดูปากนิชานะคะค่ะมันทำไมบาปน่ากลัวมากค่ะนิชาค่ะมันบ้ามันเองเขาบอกว่าไม่ซีเรียสอะไรค่ะนี่ก็ขอให้จบไปก็แล้วกันเนาะขอบคุณคุณขวัญนะคะแล้วก็ข่าวจากสนุกดอทคอมกันด้วยค่ะสายป่านสายป่านทำไมแจ้งเพราะอะไรถึงไปเฝ้าคุณท็อปตรนขึ้นมาอีกนะเขาบอกว่าพอสดปุ๊บก็มีข่าวกับหนุ่มๆทันทีนะคะกับนางเอกสาวร่างเล็กอย่างคุณสายป่านอภิญญาเนี่ยล่าสุดมีข่าวว่าตัวเองเนี่ยไปเฝ้านะคะคุณท็อปจรนในงานอีเวนต์งานนึงเนาะถูกต้องทำให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยทำไมต้องไปเฝ้าด้วยหรอบ้านใกล้กันหรอหรือว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปลี่ยนระบบหน้าแล้วแต่กับจะเรียงไลน์เนี่ยสูตรออกซิเจนมาเยอะใช่ไหมเนี่ยทำไมคะกลับมาถึงทำไมหูตาเออหูตาจมูกคอไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าตอนแรกคุณสายป่านมีแฟนเป็นหนุ่มฝรั่งแล้วก็เลิกรากันไปแล้วพี่เฟรนแล้วคนก็เลยมองว่าเอ๊ะคุณท็อปเนี่ยเป็นมือที่3จริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปฟังคุณสายป่านดีกว่านะคะเชิญค่ะเชิญครับพี่ท็อปจรนนะคะ
ี่ท็อปเคยที่จริงแล้วพี่ท็อปกับปานสนิทกันมากคือนับถือกันเป็นพี่น้องตั้งแต่ตอนเล่นหนังเรื่องเฟรนด์ชิพจ้าแล้วก็คือว่าคุณแม่พี่ท็อปอ่ะกับคุณแม่ปานอ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วพอดีว่าวันนั้นคุณแม่พี่ท็อปอ่ะเข้ามากรุงเทพพอดีเพราะว่าวันนั้นมีงานของเครื่องดื่มยี่ห้อนึงใช่ไหมคะเป็นงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคุณแม่เขารู้ว่าใกล้บ้านเขาก็เลยโทรมาบอกว่าแม่ปานกินข้าวกันเพราะนานๆจะเข้ามากรุงเทพทีเราเป็นเจ้าบ้านเราก็เลยต้องไปดูคุณแม่ไปเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ไปเฝ้าหนูไปซื้อของเล่นที่ห้างนั้นพอดีหนูไปซื้อตุ๊กตาแต่ว่าคุณแม่เขานัดกันแล้วเราว่างพอดีก็เลยเป็นคนขับรถพาคุณแม่ไปเพราะว่าตอนที่ปานแบบไปเที่ยวลพบุรีหรือว่ามีงานไปไหว้พระที่ลพบุรีอย่างเงี้ยแม่พี่ท็อปก็ดูแลเราดีพอเขามากรุงเทพเราก็อยากจะแบบดูแลเขาด้วยไม่แปลกใจค่ะแล้วก็แบบไม่ได้เอะใจอะไรคือก็เห็นอยู่แล้วว่ามีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยแต่ว่าด้วยความที่หนูก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าหนูเป็นน้องเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะในโทรศัพท์หนูก็จะเมมชื่อพี่ท็อปว่าเฮียมาตั้งนานแล้วปั่นจะเรียกพี่ท็อปว่าเฮียตลอดแต่ก่อนก็ไปด้วยกันมาตลอดนะคะเพราะว่าพี่ท็อปอะหอพี่ท็อปอยู่แถวบ้านเก่าปานเนี่ยค่ะตอนที่ถ่ายหนังด้วยกันกองถ่ายเรื่องดึกๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไปส่งคือว่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแม่เขาก็แบบเอ็นดูพี่ท็อปแม่ความสัมพันธ์คือความสนใจเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันมานานแล้วค่ะทำงานด้วยกันมาตั้งแบบ 8-9 ปีแล้วห่างกันมากกว่าค่ะห่างกันเพราะว่าแบบเวลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ป่านทำงานเยอะมากแล้วก็หนังเข้าติดกันเลยไม่มีเวลาไปไหนมาไหนเลยก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็เรียนด้วยคือเรียนหนักมากกันมันกำลังจะจบแล้วใช่ไม่เกี่ยวกับพี่ท็อปใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่ท็อปเลยค่ะพี่มอลังสิตด้วยไม่มีค่ะตอนนี้หนูเป็นพี่โตสุดแล้วค่ะเพราะหนูปี4แล้วที่ข่าวว่าหนูมาคุยกับหนูคนนี้อยู่ไม่ใช่ค่ะนี่เพื่อนที่มหาลัยค่ะมีคนเราไปนั่งเฝ้าเขาโดนที่นั่งด้วยกันอยู่ด้วยกันตัวเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนที่มหาลัยค่ะด้วยความที่ป่านอ่ะมีเพื่อนผู้ชายเยอะอยู่แล้วแล้วคือเพื่อนทั้งกลุ่มอ่ะเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วมีป่านคนเดียวได้เป็นผู้หญิงป่านจะแบบคือก็ไม่ได้อยู่กับคนนี้คนเดียวก็จะแบบมีไปกับคนนู้นคนนี้ด้วยคนอื่นๆก็เยอะแยะนะคะสลับกันไปแต่เพียงแต่ว่าคนนี้จะแบบว่าทำงานด้วยกันบ่อยเฉยๆไม่ได้สนิทที่สุดแล้วคนนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ได้สนิทที่สุดเป็นหนุ่มคนนี้ก็คือยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนค่ะเพื่อนเป็นเพราะว่าเราควงกันไปไหนมาไหนในมหาลัยอะไรอย่างนี้ให้ใครคือมันเป็นเหมือนกับว่าพอเป็นเพื่อนกันปุ๊บแบบว่าเออแกทำงานให้ฉันทำงานให้แกอะไรเงี้ยแล้วทำงานร่วมกันก็เหมือนกับว่าพอคุยกันก็เออโอเคแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นมือที่สามหรืออะไรไม่เลยคือคุณแม่รู้ว่าพี่ท็อปเป็นพี่ชายที่รักปานเหมือนน้องสาวมากๆแล้วคือป่านสามารถอยู่กับพี่ท็อปได้แบบคุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าพี่ท็อปอ่ะเหมือนกับว่าเขาคอยดูแลแบบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วตอนที่ถ่ายเฟรนด์ชิพด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแบบเออแกกินข้าวด้วยนะเว้ยเวลามีอะไรก็จะแบบคอยปรึกษากันแต่ว่ามีช่วงนี้ที่ว่าแยกย้ายกันทำงานคนละสาขากันอย่างพี่ท็อปก็จะถ่ายละครไม่ว่างเลยตัวบัตรเองก็ถ่ายหนังไม่ว่างเลยทำให้ปานกับพี่ท็อปไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าคุณแม่ยังติดต่อกันตลอดพักเรื่องรักไปก่อนไหมคะโสดพักค่ะพักเลยค่ะน้องสายป่านั่นเองคุณท็อปที่เขาเป็นคนลพบุรีเหรอเขาเพิ่งรู้เหมือนกันคนลพบุรีก็คือทำไมเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องที่ตอนไปฟังงานอีเวนต์เนี่ยพี่เฟรนคือคุณแม่ของคุณปานกับคุณแม่พี่ท็อปเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็วันนั้นนะคุณแม่เขามาจากลพบุรีมาหาพี่ท็อปด้วยคุณสายป่านก็เลยเอาว่างพอดีก็ขับรถไปกับคุณแม่ไปทานข้าวกันไม่ได้ไปเฝ้าอะไรเลยก็คือตอนที่ไปที่ลพบุรีเนี่ยคุณแม่ของท็อปก็ดูแลครอบครัวของเขาดีเขาก็เลยอยากทำไหมเทคแคร์บ้างอ่ะเทคแคร์กลับคืนแค่นั้นเองความสัมพันธ์เป็นยังไงกับคุณท็อปคะก็เป็นพี่เป็นน้องกันโดยมากจะก็เมมที่ในโทรศัพท์ว่าเฮียอยู่แล้วอันนี้ก็ถูกต้องจ้ะแต่ถ้าเมมที่ว่าเจ้เนี่ยกูขนลุกนะต้องคิดหนักเลยเขาบอกรู้จักตั้งแต่เล่นหนังเรื่อง Friendship มีชื่อคุณไปเกี่ยวข้องด้วยนะเฮ้ยคุณไปเกี่ยวข้องไงกับเขาวะคะคือเรื่องราวเป็นยังไงคะเรื่องนี้ไม่ได้ดูก็เป็นมิตรภาพเป็นชีเป็นความรู้สึกดีๆที่เหมือนเขียนเฟรนด์ชิพแล้วก็แบบเปิดย้อนไปที่พี่เจเล่นด้วยใช่ไหมใช่เจดอะใช่ไหมแล้วก็รักเพื่อนตั้งแต่สมัยทำไมร่ำเรียนกันมานั่นแหละนะประมาณนั้นก็สรุปเรื่องราวของสายป่านไม่มีอะไรเป็นพี่เป็นน้องกับคุณท็อปนะคะนะฮะขอบคุณข่าวกันด้วยค่ะสรุปดัดคำค่ะก็ถือว่าโอเคนะตอนแรกเขาคบกับฝรั่งใช่ไหมใช่แล้วคุณท็อปเนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนไทยคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันเนาะเขาเป็นพี่น้องกันรู้จักกันมา8-9 ปีแล้วถ้าพูดถึงก็เป็นมือที่3นี่ที่ข่าวเขาลือมาไงแกก็บอกไม่ใช่ไง
หรอไม่ใช่ไม่ฟังข่าวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ดูปากนิชานะคะไม่ใช่จบไปแล้วขอบคุณข่าวแล้วนะคะปุ๊กลุ๊กปุ๊กลุ๊กน้ำปุ๊กลุ๊กทำไมอ่ะโต้โพสต์ไอจีแขวะแตงโมพัทรธิดาเขาก็เคยแบบเกาเหลากันไม่ใช่เหรอเคยจะตบกันเลยนะจริงเหรออ่ะจริงจริงรู้ได้ไงอ่ะศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาใครจะมารู้ตื้นลึกหนาบางเท่าทันล่ะค่ะประดุจว่าอยู่ข้างหลังก็ไม่ได้ยุนะแต่แล้วก็ต่อด้วยค่ะของคุณจอยในวงไกอาร์โอ้ศิลปินเกาหลีนี่คนไทยในเกาหลีเป็นคนไทยในเกาหลีใช่แล้วเขากลับมาเนาะเออที่โปรโมทตอนรายการทางช่องหนึ่งเหรอเออทำไมอะโปรโมทอะไรชุดแปดเซตมาฟ้อนแม่ป้าประเทศดูพอเต้นดีมากจริงเหรอจริงเหรอ5คนใช่ไหมล่ะโอ้โหเต้นดีมากไอเดี๋ยวจะมาดูกันละกันนะคะเขามีคนอ้างร้านอาบอบนวดเนี่ยเอารูปไปโปรโมทหน้าร้านเดี๋ยวต้องฟ้องสิงานนี้เต้นยังไงนะตาก็ดูไม่ทันชุดมาฟ้อนแม่ป้าประเทศเต้นเก่งยังไปแล้วเธอไปเปิดวงคู่แข่งกับเขานะชื่อวงอันนี้ไก่อาเธอชื่ออะไรดีไวอาก้าตาแข่งกันทั้งคืนเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงท่ามาอัปเดตข่าวกันนะคะตอนนี้3แรงนะครับได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าฝนธนสุนทรครับตามกันด้วยนะคะคุณเอมนั่นเองนะครับบอกตรงรักน้องจังเลยและรักหมุนติ้วนะครับปอหนิมครับผมไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์สั่นแบบนี้ไม่ต้องสั่นดีกว่าเสียงเบาๆก็สนุกได้เออเห็นไหมค่ะยังอยู่กับแป้นพี่เฟรนชิพนะคะในรายการไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงค่ะขอบคุณทั้ง3เพลงนะครับได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าฝนธนสุนทรนะครับบอกตรงรักน้องจังเลยเอ็มกันตวัดครับและรักมุ่นดิวปออันลบและหนิมคันนิงพิมพ์ครับค่ะ3ช่องทางติดต่อกับเรานะคะยังคงคุยกันเข้ามาได้เช่นเคยค่ะไม่ว่าจะผ่านมาทาง SMS นะคะพิมพ์ที1และส่งข้อความมาที่482-7783ค่ะและหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983ครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ www.facebook.com/thaithaichannel ค่ะเดี๋ยวพูดก่อนในฐานะที่แป้งเนี่ยเป็นเจ้าแม่IG แล้วก็ IG Facebook อะไรก็แล้วแต่ใช่ๆๆเคยโดนแขวะหรือว่าไปแขวะใครเขาใน Facebook หรือเปล่าก็แอบมีอยู่นะอุ๊ยก็เคยแบบโพสต์แบบก็ไม่ได้แอดชื่อใครหรือว่าใครอยากรับก็รับไปอุ๊ยเธอร้ายจังเลยอ่ะเราไม่ได้ร้ายแล้วก็โพสต์ในพื้นที่ของเรากับเพื่อนหรือว่าเพื่อนก็แบบแขวะเพื่อนเออแขวะเพื่อนเบาๆอะไรเงี้ยเออเคยมั้ยพี่เฟรนไม่เคยพี่ไม่เคยโดนใครแขวะจริงเหรอเคยจะโดนด่าเดินโดนด่าแท็กชื่อไปเลยแท็กชื่อจริงเหรอแต่เขาไม่กล้าแท็กเดี๋ยวนี้พี่อยู่พี่เงียบๆในพื้นที่ของพี่ก็จะมามีคนให้เกียรติทั้งเยอะนะอย่างข่าวนี้พี่เฟรนค่ะเขาบอกว่าคุณปุ๊กลุ๊กเนี่ยโพสต์ไอจีแขวะแตงโมคุณแตงโมพัทรธิดาเองนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่านางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะครับถอนตัวจากละครเรื่องอติต่อเรื่องอะไรนะอติตอดทอดค่ะเพราะคิวงานทนกันหลายเรื่องงานนี้เนี่ยเมื่อเจอตัวก็เผยให้ฟังว่าเพราะอะไรอะไรยังไงนะฮะเพราะอัปเดตถึงกรณีที่เหมือนจะโพสต์ไอจีแขวะคุณแตงโมพัทรธิดานะฮะเพราะว่าเป็นเวลาที่สาวแตงโมเนี่ยมีข่าวว่าโดนทอดออกจากช่องพอดีขึ้นมาอีกโอ้คุณพระขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวต้องไปอัปเดตคุณปุ๊กลุ๊กดีกว่านะคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยจะแขวะคุณแตงโมจริงหรือไม่อย่างไรเชิญเลยค่ะเชิญครับจริงๆแล้วคือถ้ารื้อทำใหม่แล้วก็ได้ผลงานที่ดีที่สุดจริงๆเราก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนรื้อใหม่เนาะมันก็ไม่มีผลกระทบกับที่ถ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าสมมติว่าคิวมันชนกันอาจจะต้องมีการแบบถ้าแนวโน้มมันจะต้องเป็นงานจะต้องคุยกับผู้ใหญ่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยตอนนี้คือกำลังจะถ่ายอีก2เรื่องค่ะถ้าลูกอติตาก็เป็น3แล้วก็ถ่ายพร้อมๆกันพอดีทั้ง3เรื่องเสียดายค่ะเพราะว่าจริงๆละครอติตาก็หนูเชื่อว่าเป็นละครที่ทุกคนรอชมเนาะกับละครประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็หนูว่าม
เหมือนว่าเหมือนถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆก็คงต้องปรึกษาผู้ใหญ่อะค่ะในเรื่องของเพื่อนก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ตาเป็นพี่อ๋อมค่ะกับไม้ค่ะอ๋อไม่เกี่ยวค่ะจริงๆก็ตลกเรื่องนี้เป็นข่าวได้ไงก็คือปกติพี่จะชอบสอนอยู่แล้วค่ะถ้าชีวิตดังกว่าคำพูดคือจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็ไม่งงอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกันนะคะคือจริงๆเราพูดเป็นหลักเราพูดเกี่ยวกับพระเจ้าที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าผ่านความเหมือนกับเขาเรียกว่าชีวิตกระทบชีวิตเราได้รับความรักจากพี่ผู้จัดการเราจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักพระเจ้ามีจริงเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราขอที่จะมีโอกาสรู้จักความรักนี้เหมือนเป็นการชีวิตกระทบชีวิตมากกว่าไม่หรอกค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชื่อมโยงเลยนะนานมากแล้วว่าจนจะมีแฟนใหม่เนี่ยก็อยากมีค่ะก็นานแล้วเนาะเห็นเพื่อนๆมีกันหมดแล้วนี่มางานแต่งก็ทำให้คิดตลอดก็มีคุยบ้างค่ะน้องหรือในน้องหรือในยังไม่บอกละกันเวลาบอกทีไรเขาหายทุกทีเลยอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวเราแบบเป็นตัวเป็นตนแล้วทีเดียวเลยเนาะจับประเด็นหน่อยฉันหน่อยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องละครตอนนี้เนี่ยเขามีละครด้วยกันทั้งหมดถึง3เรื่องพี่เฟนแล้วก็คิวเนี่ยมันชนกันไปหมดเลยเพราะมันต้องถ่ายพร้อมกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเรื่องของอติตาเนี่ยอาจจะขอสละสิทธิ์ดีกว่าเพราะว่าคิวมันไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก็ต้องปรึกษาทางด้านผู้ใหญ่ก่อนว่าเรื่องคิวจะให้เล่นเรื่องไหนหรือว่าอะไรยังไงแล้วเรื่องแขวะไอ้ตรงไอจีบอกว่าเขาก็หัวเราะเขาแบบโอ้ไม่ใช่เลยคือเล่นใหญ่มากถ้าคุณโบคุณโบก็หัวเราะคุณโบก็หัวเราะเฉยๆแกตัวเองไม่ต้องแบบอะไรประเสริฐมากอินเนอร์เลียนลาดอ่ะสู้นิชาไม่ได้อ่ะค่ะก็เด็ดนิชาแย่งซีนดูปากนิชานะคะค่ะขโมยซีนเขาบอกว่าไอจีเนี่ยเขาโพสต์เรื่องของเกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแตงโมเลยไม่มีการโพสต์อะไรที่เกี่ยวข้องคุณแตงโมเลยเขาบอกว่าไม่น่าจะโยงเข้ามาได้ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วตลกจังเลยเนาะโยงกันไปโยงกันมาหนูไม่ใช่เขาบอกว่าให้จบแล้วพี่เรื่องนี้มันนานมากหนูจะมีแฟนใหม่อยู่แล้วพี่ไว้ตายเขาพูดอย่างนี้ก็ดีถามว่าเลยถามแล้วใครอะคะแฟนใหม่น้องอะคะตอนนี้ก็ยังไม่ขอเปิดเผยแล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่ในหรือว่าอยู่นอกคะอยู่นอกวงการเขาบอกยังไม่พูดยังไม่พูดก็ได้ค่ะเขายังไม่พูดพูดที่ไรก็หายทุกทีเลยอะค่ะไม่พูดดีกว่าพูดอย่างนี้เคยไหมเป็นไหมเปิดตัวแล้วแบบหายอยู่ดีหายไปเลยอะไม่เคยเป็นดาราไม่ได้เป็นดาราขนาดนั้นเคยเป็นไหมแต่พี่ไม่ได้เปิดตัวแต่พี่เปิดบัญชีผู้หายตลอดอุ้ยเงินเหรอคะเราว่ารักมันเป็นมุกมันเป็นมุกเปิดบัญชีแล้วหายไปเลยช่วงนี้ไม่ยอมให้เปิดเพราะว่าจะเก็บตังค์ทำผมหนีคนบางคนหรอจะให้ผมดกกว่าคนบางคนจะปลูกกี่เส้นคิดไว้หรือยังคิดไปประมาณ 5,000 เส้น 5,000 เลยเหรอ 5,000 เส้นเอาให้ดกระปกคิ้วเลยอ่ะตัดหน้ามาได้เลยว่างั้นก็ปลูกไว้เผื่อว่าอนาคตมันจะเถิดขึ้นไปอย่างนี้อีกเพราะอารมณ์พี่แม้เข้าใจเข้าใจเวลาขี่มอเตอร์ไซค์มันจะได้แบบว่าไม่ต้องปิดอ๋อเปิดอย่างนี้เลยค่ะค่ะอารมณ์อย่างนี้ฮะนะข่าวนี้ของเรานะคะก็ขอบคุณคุณปูรุก็ขอบคุณนะคะข่าวจากราเดลี่กันด้วยค่ะช่วงหน้าครับเป็นข่าวของจอยวงไอกานะครับจะมาเล่าโดยเฟรนชิปวงไอกาเดี๋ยวก่อนวงเลยนะวงไกอาแล้วพี่เฟรนวงเลยนะอาไกจอยไกอานะคะจะมาเล่าข่าวโดยเฟรนชิปวงไวอาก้านะคะเขาบอกว่าถุนอาบอบนวดใช้รูปตนเองเนี่ยโปรโมทร้านขึ้นมาอีกถ้าเป็นเธอฉุนไหมอาบอบนวดใช้รูปเธอเนี่ยอุ้ยฉุนดิฉุนไหมนวดนะแกเออฉุนหรือว่าเอารูปไปให้เขาเลยเดี๋ยวพี่จะมีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยจริงเหรอพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังข้างนอกเนี่ยสวยมากแต่ข้างในเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะขนาดนั้นเลยตอนนี้เดี๋ยวเพลงของเรามารออยู่แล้วพี่แฟนขา3งานเพลงพร้อมๆด้วยกันนะคะบทเพลงแรกค่ะขนมหวานจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและไหมไทยหัวใจศิลป์ครับหัวใจยอมให้ตัวอีก1งานเพลงนะคะจากพี่กล้วยแซมค่ะเธอคนนี้คือชีวิตเธอคนนั้นคือหัวใจค่ะ3เพลงค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาส์ทูเมาส์ไทยๆเมาส์ทูเมาส์ใช่ครับนะฮะขอบคุณทั้ง3เพลงนะครับขนมหวานดวงตาคงทองนะครับหัวใจยอมให้ตัวไม้ไทยหัวใจศิลป์และ
เธอคนไหนเธอคนนี้คือชีวิตเธอคนนั้นคือหัวใจกล้วยแสมครับผมนะฮะก็ช่องทางการติดต่อครับ SMS ครับที1และตามด้วยข้อความ4827783นะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983และช่องทางทาง Facebook ครับที่ www.facebook.com/thaithaichannel ครับใช่แล้วค่ะข่าวค้าของเรานะคะในช่วงนี้พี่เฟนขาอัดแน่นเต็มๆเนี่ย2ข่าวด้วยกันใช่นะฮะไปต่อกันที่ข่าวของคุณจอยวงไก่อาค่ะจะเล่าโดยเฟรนชิพวงไวอาการนะคะค่ะสมมุติอย่างนี้ดีกว่าสมมุติก่อนที่จะไปถึงข่าวตรงนี้ค่ะสมมุติว่าอยู่ดีๆแป้งเนี่ยมีผิวพรรณที่ขาวสวยใสแล้วก็มีน่ารักอย่างเงี้ยอยู่ดีวันดีคือดีขับรถไปย่านพัทยาค่ะแล้วเจอรูปสาวรักยืนโพสท่านี้อยู่ค่ะท่าไหนนะท่านี้องศาปากเป็นไงหน้าร้านอาบอบนวดแห่งหนึ่งอาบอบนวดแล้วก็เขียนว่าพร้อมให้บริการหนูจะเป็นคิดยังไงลูกตกใจนะหนูจะเดินเข้าไปแล้วก็ทำไมตามหาตัวฉันเองเอาคนนี้ค่ะฮะ แล้วถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเอาป้ายก่อนไว้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานฟ้องไหมฟ้องเถอะเออนะหรือว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วฟ้องเถอะฟ้องเถอะก็หลายศิลปินเนี่ยเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเคยมีข่าวประมาณนี้หลายๆท่านนะเคยมีข่าวแต่ว่าไอ้คนที่เอามาเป็นพรีเซนเตอร์โดยมากจะเป็นดาราที่อยู่ในต่างประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นแต่ก็ทำไมวันดีคืนดีด้วยความที่วงไกอาเนี่ยค่ะเขาไปเป็นศิลปินในทำไมเกาหลีก็อาจจะเอารูปเอาภาพมาทำไมมาจากเกาหลีมาจากเกาหลีแต่เป็นคนไทยไงเป็นคนไทยดูบัตรดิฉันนะคะค่ะคนไทยค่ะคนไทยค่ะเออแล้วเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็ไม่รู้ดีหน้าเนื้ออะไรก็เป็นโซนเกาหลีหมดละอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ร้านอาบอบนวดนะค่ะที่เคยเข้าไปเป็นยังไงคะเนี่ยอันนี้อุ๊ยเคยเข้าไปในฐานะที่เพื่อนน่ะเคยเข้าไปแล้วเริ่มเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้เริ่มเพื่อนละข้างหน้าเนี่ยข่าวมาคือโปสเตอร์อะไรที่เป็นแรงจูงใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้ดึงดูดลูกค้าเข้าไปเราขับเคลื่อนเข้าไปค่ะก้าวเท้าเข้าไปแต่พอเข้าไปแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยเป็นยังไงคุณพี่แทบจะบ่นเจ้าที่เพราะขอทางออกทีเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างภาพเข้าใจไหมไม่เหมือนภาพหรอไม่เหมือนเลยไม่เคยไปนะแต่เพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนเล่าให้ฟังประมาณนั้นแล้วไม่พูดถึงข่าวนี้เคยเห็นช่วงนี้ใน Facebook กำลังดังเขาบอกว่าเหมือนมีภาพโปสเตอร์หนึ่งพี่เฟรนเคยเห็นไหมที่เขาแชร์กันอ่ะเป็นรูปเหมือนแบบดีเจสวยๆอ่ะที่แบบใส่ชุดบิกินี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอตัวจริงว่าเป็นดีเจอีกคนนึงที่แบบหน้ายังสวยอยู่นะแต่ว่าแบบตัวก็จะแบบอ้วนๆอะไรเงี้ยไม่เป็นไม่ใช่คนไทยอ๋อเหรอเออเป็นต่างชาติเป็นแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเกาหลีญี่ปุ่นเท่านั้นถึงขั้นที่ฉันเขียนให้ดูว่าใครไม่ต้องเป็นเกาหลีเขาบอกว่าเหมือนตกแต่งภาพทั้งสวยอะไรเงี้ยคนก็เลยโพสกันว่าแบบตัวจริงไม่เหมือนในรูปเลยอ่ะดีเจคนนี้อะไรเงี้ยจริงป่ะเออคือไม่เหมือนเลยอ่ะจริงมั้ยอืมเอออันนี้มันเป็นกระจกสะท้อนมาให้เห็นพี่นะว่าถ้าคนดูเห็นที่เป็นทีวีอย่างเงี้ยก็ออกไปเจอตัวจริงอ่ะแป้งก็ตัวจริงก็เหมือนในทีวีไงถูกปะล่ะยุบปากนิชานะคะค่ะแรงค่ะตัวจริงเหมือนในทีวีออกไปคนก็จะเอ้ยน้องเฟรนชิพจำได้เวลาไปเติมน้ำมันเขาจำได้เห็นไหมเออไปเดินที่ช่างไม่เคยมีใครทักฉันเลยรู้ไหมก็เธอสวยกว่าไงไม่มีใครจำฉันได้เลยเพราะในทีวีเธอดูเหมือนซาลาเปาเซเว่นอะไรประมาณนี้ร้านตัวซื้อแต่ตัวจริงเนี่ยเธอดูหน้าเรียวยาวนะค่ะเธอสวยนะสาวรักในทีวีพี่อาจจะดรอปแต่ว่าตัวจริงเนี่ยเพอร์เฟกต์นะมาถึงข่าวนี้คุณจอยวงไกอาคุณเฟรนชิพว่าไงคะเล่าสิถือเป็นสาวไทยที่โกอินเตอร์นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกวงราเนียราเนียหรือเฟรนชิพวงนาเดียที่เคยมีผลงานที่เคยมีผลงานโด่งดังในเกาหลีมาแล้วสำหรับน้องสาวคุณจอยนะคะจูธามาศหรือว่าจอยวงไก่อานะคะด้วยความเป็นนักร้องสาวขาสวยบอกว่าสวยน่ารักน่ารักนะบอกว่าโดยเอารูปไปแอบอ้างนะคะประชาสัมพันธ์ร้านอาบอบนวดร้านหนึ่งเจ้าตัวเห็นปุ๊บที่แฟนขาโอ้โหปรี๊ดแตกเลยนะไปแจ้งความกองปราบปรามนะรังสถานบริการอาบอบนวดแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเนี่ยนะฮะพูดเลยแล้วกันเนาะได้นำรูปของเธอสมัยถ่ายแบบนิตยสารชื่อดังแม็กซิมที่เกาหลีประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะก็เอามาโพสต์ประชาสัมพันธ์หน้าร้านโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ดูเรื่องแล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจไหม
เสื่อมเสียที่เสียงนะอย่างเงี้ยเสื่อมเสียนะเสื่อมเสียสิเขาเลยบอกว่านะคะขอให้เอารูปออกเพราะหลายคนเข้าใจผิดรวมถึงทางครอบครัวเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งเลยต้องเอาออกสิเพราะว่าคนผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวไม่รู้ก็หาว่าน้องจอยวงไก่อาจะทำงานอยู่ร้านนี้นั่นน่ะสิเสียหายนะต้องเอาออกนะเสียหายนะเดี๋ยวไปฟังคุณจอยดีกว่านะเชิญคุณจอยค่ะความค่ะเรื่องที่มีคนเอารูปไปขึ้นค่ะที่สถานบันเทิงที่พัทยากลางนี่เป็นร้านอาบอบนวดค่ะที่ไปดูสถานที่มาเป็นอาบอบนวดก็ตอนแรกมีแฟนคลับค่ะมาคอมเมนต์ใต้รูปใน Instagram ค่ะว่ามีคนเอารูปไปใช้นะเป็นรูปใหญ่มากอะไรขึ้นเป็นแบบเป็นบอร์ดที่หน้าร้านเป็นสถานบันเทิงเลยค่ะซึ่งมันดูไม่เหมาะสมทางบริษัทรู้หรือยังอะไรค่ะก็จ๋าก็เลยก๊อปข้อความของน้องแฟนคลับคนนั้นแล้วก็ไปคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะยังไงดีก็เลยให้เพื่อนนะคะที่อยู่ที่พัทยาไปถ่ายรูปร้านมายังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเองค่ะพอเห็นรูปของตัวเองตกใจไหมคะตกใจค่ะก็คือจริงๆแล้วจ๋าคิดว่าในเซตนั้นนะคะมันมีรูปที่ของคนเมมเบอร์คนอื่นที่ดูแบบเซ็กซี่มากกว่านี้อะไรค่ะซึ่งจะแบบไม่คิดว่าตัวเองอวบอันเหลืออะไรขนาดที่จะต้องแบบเอาไปใช้อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่แม็กซิมค่ะแม็กซิมเกาหลีตอน3ปีที่แล้วค่ะใช่ค่ะตอนที่ยังอยู่ที่วงลานี้ค่ะภาพที่เขาไปนี่เขาตัดครอบแต่หน้าหรือว่าทั้งตัวเลยอันนี้ครอบทั้งตัวค่ะคือเขาเอามาทั้งตัวใช่ค่ะเอามาจากแมกกาซีนแล้วก็ตัดโลโก้แมกกาซีนออกเอาโลโก้ร้านใส่ใช่ค่ะมีรูปนั้นรูปเดียวค่ะที่เห็นทางร้านเสียหายเสียหายอะไรบ้างตรงไหนคะก็คือเขาเอารูปไปติดรวมกับผู้หญิงคนอื่นพวกดาราใช่ค่ะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเราแบบทำงานที่นั่นหรือเปล่าจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมความได้ค่ะก็ถ้าเอาลงเอาลงก็น่าจะจบได้ดีค่ะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวอย่างของเยาวชนจริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับต้องดำเนินการขนาดนั้นค่ะแต่ก็อยากให้เป็นคดีนี้เป็นคดีตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากจะเอารูปของดาราไปใช้อยากให้ศึกษานิดนึงว่าเขาเป็นใครหรือว่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เพิ่งมาแจ้งความค่ะยังไม่ได้มีการติดต่อค่ะก็ตอนแรกที่เห็นรูปก็ส่งรูปไปให้คุณพ่อดูค่ะแล้วคุณพ่อก็ตกใจว่าแบบไปได้ยังไงแล้วรูปแบบไปติดสถานที่อย่างนั้นได้ยังไงคุณพ่อก็ไม่ชอบก็อาจจะมีส่วนมั้งคะเพราะว่าจะเข้าใจว่าทางนั้นอาจจะไม่ทราบว่าเป็นคนไทยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นดาราเกาหลีหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะก็เลยแบบเอาเข้ามาง่ายค่ะก็เอาฝากรวมๆแล้วกันนะคะถึงทุกร้านเลยไม่ว่าจะเป็นร้านไหนที่อยากจะเอาภาพของศิลปินดาราไปใช้นะคะจะขอร้องว่าอยากจะให้ตรวจสอบนิดนึงว่าดาราเป็นใครหรือว่ายังไงนะคะก่อนที่จะเอารูปมาใช้อะค่ะเพราะว่ามันก็มีผลกระทบต่อดาราก็เป็นนะคะเสียงสัมภาษณ์จากน้องจอยในวงไก่อาทิ้งท้ายไว้ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็เราก็เลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ด้วยว่าถ้าใครหรือผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรตัวไหนร้านไหนจะเอารูปเราสองคนไปใช้นะฮะก็ต้องติดต่อมาก่อนบอกแล้วก็แจ้งเราก่อนถ้าเราคุยกันได้เนี่ยยินดีไหมคะเรายินดียินดียินดีเพราะว่าก็อยากจะทำงานด้านนี้นะฮะก็ขอบคุณคุณจอยนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวจากดาราเดลี่กันด้วยค่ะดูปากนิชานะคะตากล้องดูปากนิชานะคะว่าไงคะว่าไงปากนิชาอย่าเมาค่ะอย่าเมานิชาค่ะค่ะต่อไปพี่เฟรมเป็นข่าวของคุณอนันดานั่นเองนะคะบอกว่ายังคงรักอนันดาบอกแม่เลิกโดนัทแล้วยังไงวะแกพี่งงอะงงไปหมดข่าวเนี้ยเดี๋ยวรักกันสักพักเดี๋ยวเลิกกันสักพักรักกันเหมือนเดิมละเขาบอกว่าหลังจากที่ออกมายอมรับนะคะว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างคุณโดนัทมนัสนันเนี่ยเหลือแค่เพื่อนเป็นรอบที่สองอีกแล้วอะรอบที่สองแล้วนะเขาเราหนุ่มนะคะอนันดาเอเวอริงแฮมเนี่ยล่าสุดเขาบอกมาว่าเกิดกระแสเมาว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยเขาสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อโปรโมทภาพยนตร์ให้แก่คุณอนันดาที่กำลังจะเข้าฉายหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหนุ่มอนันดาเนี่ยหลอกตัวเองและสาวโดนัทมาตลอดว่า
ยังรักกันอยู่ไม่แก่หลายๆคนมองว่าฝ่ายชายเป็นเด็กเลี้ยงแก่ไปหรือเปล่านะฮะอันนี้เจอคุณอนันดาเนี่ยก็ต้องไปถามนิดนึงอนันดาเนี่ยเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงแก่เนี่ยพี่เคยเจอเคสอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ว่าหลอกผู้หญิงคนให้รักแต่หลอกว่าจะไปดูหนังด้วยแล้วยังไงแต่เบี้ยวแล้วก็ไม่ยอมไปดูหนังแล้วทำไมถึงลืมอ่ะก็มันมีภารกิจอะไรของเขาก็แล้วแต่จริงเหรอภารกิจเงินล้านก็เลยลืมขออภัยลืมผู้หญิงคนนั้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังงี่ยังงอนกันอยู่เลยเหรออืมเป็นพี่ตามาตบแล้วนะมีสิทธิ์เดี๋ยวฟังคุณอนันดาดีกว่านะคะเชิญคุณอนันดาค่ะเชิญครับก็อย่างที่ว่าก็คือก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบคือผมอาจจะค่อยๆพูดเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันเป็นประเด็นสักเท่าไหร่ครับแค่นั้นเองแล้วเขาจะกลับมาไหมเพราะเหมือนชาติที่แล้วก็เหมือนเลิกกันไปแล้วก็กลับมาอีกครับแล้วมันก็มีประเด็นนั้นด้วยก็เลยไม่อยากเจอแบบมาพูดอะไรให้มันขาวดำเกินไปฮะเพราะว่าอะไรนะฮะเขาก็คุยเทคหากันโทรหากันเป็นช่วงๆยังเจอกันอยู่เป็นประจำไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอครับเพราะว่าเขาก็ยุ่งกับงานผมก็ยุ่งกับงานก็ส่วนงานก็เป็นส่วนงานแต่คือมันต้องโอ้โหช่วงนี้แบบงานเขาเองก็เยอะงานผมก็เยอะก็ต้องให้มันพ้นช่วงนี้ก่อนเปล่าครับคือเราก็คบกันเป็นเพื่อนคือจริงๆอ่ะผมค่อยๆพูดเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากให้มันมากระทบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ค่อยๆพูดไปแล้วว่าตอนนี้คือทุกอย่างเราแฮปปี้กันดีเราคุยกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็เลยโอกาสความเป็นไปได้ที่จะกลับมาอีกครั้งนึงมีไหมคะพี่โอ้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้หมดนะแต่ว่าเอาแบบเอาตอนนี้ก่อนแล้วกัน ตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ คือบางทีแบบชุดคู่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วฮะผมก็อยากจะแบบตรงไปตรงมากับทุกคนเนาะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ดีที่สุดที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวครับคราวนี้คือถ้ามองจากมุมมองที่มันผิวเผินเนี่ยก็ผมก็ไม่มาถ้าคนจะว่ายังไงก็ไม่ได้ซีเรียสเด็กยังแก่ที่หมายความว่าเหมือนเราแบบว่าเข้าใจไม่โกหกพี่โดนัทอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงไม่คือไอ้รักกันมันรักอยู่แล้วฮะแต่ว่าอยู่ได้กับไม่ได้มันคนละอย่างคบกันมาเป็นเด็กยังแก่บ้างไหมคะไม่นะคือไอ้ผมรักผมก็รักครับตอนนี้ก็ยังรักอยู่ครับตอนนี้ก็ยังรักอยู่ฮะเป็นเด็กเล็กแก่ไหมคะพี่ที่ผ่านมาพี่เป็นเด็กเล็กแก่หรือเปล่าคะนักข่าวถามก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปกติพี่เจอข่าวเวลาออกไปข้างนอกจะเพียแดดนะแต่เจอข่าวนี้กูเพียข่าวนะเขาบอกว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าหลายๆอย่างอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีข่าวไปลาวใช่ไหมด้วยกันใช่ไหมไปลาวด้วยกันมาก็เขาติดพี่เฟนเป็นอะไรกับเขาบางทีเขาติดติดกับสื่อสารเนี่ยมันเป็นคาบเกี่ยวกันก้ามกึ่งนิดหน่อยแต่บางคนติดแล้วก็พูดแต่ก็พูดรู้เรื่องแต่ต้องฟังให้มันดีๆอย่างพี่ตั๊กเราเนี่ยทำไมติดไหมพูดแบบเป็นนาวาเงี้ยต้องจับประเด็นคำสองคำท้ายแล้วก็มาประกบกับสองคำข้างหน้าแล้วจะได้ผลลัพธ์หรือคำตอบออกมานั่นเองอันนี้คืออารมณ์ติดต้องตั้งใจฟังดีๆต้องตั้งใจฟังเราต้องอาศัยความเข้าใจกับตัวเขาด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเคสที่แบบว่าจริงๆแล้วก็ยังรักอยู่ยังรักอยู่ก็ไม่เคยโกหกว่าไม่รักนี่เขาบอกแต่อาจจะเพราะเวลาการทำงานหรือเปล่าเพราะว่าคุณอนันดานี่ก็งานแน่นมากถ่ายละครถ่ายหนังเยอะเนาะคุณโดนัทนี่ก็แน่นขึ้นอยู่คนสองคนแล้วกันเนาะตะกี้เขาเกือบแต่ว่านักข่าวเสือกแล้วเกือบแล้วเกือบก็นักข่าวเผือกละแต่ฉันก็ทำไมแต่พี่เฟนว่าไปแล้วเหรอเมื่อกี้เกือบแต่ว่าเกิดแต่ว่านักข่าวเพื่อขึ้นมานะก็ขอบคุณคุณอนันดาขอบคุณนะคะข่าวจากดาราเดลี่กันด้วยค่ะใช่ครับช่วงหน้าครับบีเจจัดให้นะครับวันนี้ขอบอกเลยว่าวันนี้สวรักษ์มาประจำการที่นี่แล้วค่ะสวรักษ์ต้องเตรียมเพลงเพราะๆแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพี่เปิดของพี่ไปแล้วเผื่อให้น้องได้สองเพลงเผื่อให้แล้วน่ารักวันนี้เธอต้องเผื่อให้พี่นะได้เดี๋ยวเผื่อให้พี่เฟรนเผื่อไม่ใช่เผื่อเกือบเผื่อแล้วว่าเห็นไหมเผื่อให้นะคะตอนนี้ทำไม
สามเพลงสิจ๊ะหนูสามเพลงรออยู่แล้วนะคะเกลียดความโสดโกรธความเหงาจากคุณพีเสด็จค่ะและตามด้วยใจเธอหมดรักแต่ฉันรักหมดใจนะครับโรมกิตติพัทครับอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากโค้ชอีบอยเองค่ะเมียไม่มีไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงวีเจจัดให้วิเจจัดให้ค่ะกำลังดูตัวเองในทีวีในโทรศัพท์มือถืออยู่หรอดูออนไลน์ดูออนไลน์รู้สึกแบบฟุ้งฟิ้งกุ้งกริ้งสามารถรับชมออนไลน์กันได้อย่างไรคะพี่เฟนขาก็ทาง True Vision Anywhere นะครับแล้วก็ทางTV True Life True Life นั่นเองนะคะก็สามารถดูกันได้ใครที่อยู่นอกบ้านวันนี้ก็ถ้าเกิดดูเราผ่านทางช่องทางไหนก็อย่าลืม SMS เข้ามาคุยกันได้นะคะพิมพ์ที่1แล้วส่งมาที่482-7783ค่ะใช่แล้วเลยครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับค่ะเพลงนี้เพื่อเธอถูกต้องแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อน VJ จัดให้ก่อนอของพี่เลือกมาแล้วนะค่ะเป็นเพลงสนุกสนานค่ะเรียกได้ว่าฮิตมากโดยเฉพาะบรรดาเก้งกวางเก้งกวางบางสนีอะไรก็แล้วแต่สำหรับคนที่ชอบไปหน้าห้านหมอลำค่ะไปหน้าอะไรนะหน้าห้านหน้าห้านคืออะไรหน้าห้านคืออะไรพี่แคร์หน้าห้านคืออะไรไม่รู้หูลอยหน้าลอยตาแหมขอให้ผมร่วงหมดหัวไม่ล่ะไม่รู้ว่าหน้าห้านแปลว่าอะไรหน้าเวทีใช่ไหมหน้าเวทีเหรอใช่ไหมฮะหน้าเวทีก็แบบโอ้โหเต้นกันหนูพี่อยากวันดีคืนดีพี่อยากเอาคลิปมานะแล้วก็มาดูเพลงนี้ว่าเขาเต้นมีลีลาแต่ละคนเขาเต้นกันยังไงแดนเซอร์ตายไปใช่ไหมแดนตายสิตายสิขึ้นไปบนคานแล้วก็บนคานค่ะคานเวทีจริงเหรอเด้งน่ากลัวมากผู้ฝากนิชานะคะสุดโค้ยค่ะสุดโค้ยค่ะค่ะเวอร์ชันนี้นะครับเป็นของคุณสาวแย้เจติยากับเพลงที่มีชื่อว่าสาวเลยยังรอครับนะคะแล้วก็มาเต้นกันต่อดีกว่ากับหนุ่มคนนี้พรุ่งนี้เฟนหาเขาจะเอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยมาฝากเราที่รายการไทยๆคลับนี่แหละเป็นที่แรกด้วยจะเปิดให้ฟังกันเป็นที่แรกเลยนะคะกับคุณไทยวัชรินทร์ AF นั่นเองค่ะพรุ่งนี้มาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับนะแฟนคลับแฟนคลับเยอะมากคุณไทยนะให้เป็นแฟนคลับของคุณไทยก็อย่าลืมฝากคำถามไว้ได้ผ่านทาง Facebook ก็ได้หรือว่าจะฝากไว้ทาง SMS ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้พี่เฟรนแล้วก็เดี๋ยวแป้งถามให้น้องไทยให้นะคะใช่แล้วเพลงนี้เลยค่ะแบบเสมอจุงเบยเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอสนุกสนานกับ2เพลงนี้นะฮะแล้วเจอช่วงหน้าเพลงนี้เพื่อเธอคุณผู้ชมโทรเข้ามาครับนี่หน้าจอปิ้งนี่โทรเข้ามานะคะ029354483และ029354983ค่ะตอนนี้มีสื่อวิดีโอกับช่วง VJ สุดท้ายรอคุณผู้ชมอยู่เชิญครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงอัปเดตทุกข่าวสารทุกกิจกรรมที่นี่เราได้รวบรวมข่าวสารทั้งวงการบันเทิงวงการลูกทุ่งความหลากหลายของเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสหลายคนให้ความสนใจฟ้าแลบไหมก็แล้วแต่คนมองครับต้องถามผู้ใหญ่อะครับให้มันตามวัยแล้วกันจะบอกว่าเป็นจริงทุกประการติดตามทุกเรื่องราวได้ที่นี่สถานีไทยทรูวิชั่นจ้าด้อมสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณศิลปะวัฒนธรรมไทยการท่องเที่ยวตามแบบวิถีไทยทั่วทุกสารทิศรายการด้อมสยามพร้อมสรรหามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มอิ่มพร้อมเสียงเพลงทุ่งยอดฮิตและไมค์แกะกองศิลปินรับเชิญที่คุณชื่นชอบหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาสร้างสีสันให้กับแฟนเพลงรับชมกันแบบเต็มอิ่มถึง3ชั่วโมงเต็มผ่านวีเจมากความสามารถอย่างวีเจอู๊ดวีเจเฟสวีเจใหญ่วีเจเบนและวีเจไฟติดตามรายการด้นสยามได้แบบสดๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 21:00 นทางสถานีไทยๆทรูวิชั่นจ้าไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเพลงนี้เพื่อเธอเพลงนี้เพื่อเธอค่ะตอนนี้เราก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาหาเราในรายการนะคะทั้ง2หมายเลขนะคะได้แก่029354483และ029354983นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ย
ขอดู SMS กันบ้างดีกว่ามีคนส่งเข้ามาพูดคุยกันมากน้อยขนาดไหนนะคะ SMS เอามาเลยดีกว่าจ้า4827783อย่าลืมพิมพ์ทีหนึ่งนำหน้าเข้ามาก่อนนะครับนี่เป็นไรคะเสียงตกร่องเสียงตกร่องเมื่อกี้คุยกับพี่เฟนก็ดูวันพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการศัลยกรรมอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยการศัลยกรรมเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่ได้เป็นแฟชั่นแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นค่านิยมที่มันเป็นสิทธิของบุคคลที่สามารถทำได้เป็นปัจจัยที่ปัจจัยที่6ปัจจัยที่5นี่เป็นโทรศัพท์ปัจจัยที่6ในการศัลยกรรมนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวนี้ความสวยความงามเนี่ยมาเป็นอันดับ1เลยนะพี่พูดอย่างนั้นเลยนะนวัตกรรมมันก็แบบก้าวไกลไปเนาะมันเปลี่ยนชีวิตได้บางคนเนี่ยไปไหนมาไหนก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจสมมติสมัครสมัครงานเนี่ยมันมีผลนะกับบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นทำแล้วมั่นใจก็ไม่ว่ากันเราดูรูปหลายคนก็ขอแสดงความยินดีคนที่ประสบความสำเร็จด้วยกันแล้วกันสำหรับการทำศัลยกรรมแล้วสวยขึ้นมาใช่แล้วมีรายการแบบที่ประเทศเกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาคนไปแบบไปทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นรายการที่โด่งดังมากในเมืองไทยก็มีแล้วในเมืองไทยก็มีแล้วรู้สึกว่ารายการนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากค่ะพี่ชอบมากนะฮะน้องแป้งผมไปเธอไปสมัครไหมคะไม่ได้เขาเขามีวิธีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้าไปทำใช่ไหมพี่ออดิชั่นโดยวิธีการออดิชั่นยังไงให้เล่าไหมใช่ให้เล่าเรื่องว่าปัญหาของคุณคืออะไรกระทบต่อชีวิตยังไงกระทบต่อชีวิตอย่างถูกต้องอย่างนั้นแหละเขาก็จะรับไว้แล้วก็คัดเลือกเข้ามาเป็น12คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำกันเข้ามาค่อยคัดออกอย่างนี้หรอหรือไงก็คือไม่ได้ทันทุกคนแล้วก็แบบทำแล้วก็แบบมาดูผลกันว่าพอใจหรือยังจริงหรอแต่ทุกคนที่ทำออกมาพอใจทุกคนมันดีจริงๆดีจริงๆงั้นก็ลองติดตามนะคะ SMS นี่ค่ะบอกว่าขอเพลงปัดโทของคุณหลิวนะคะครับผมแล้วก็โปรจีบฉันทีจากพี่ลูกกวาดค่ะนะฮะแล้วก็คุณปอชลบุรีนะฮะขอเพลงขอดีๆอย่าวิ่งราวจ้า1สักวันนี้พร้อมแล้วพี่เฟนค่ะคุณนกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าคุณนกจากสงขลานะครับค่ะฝนตกมั้ยคะคุณนกไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็คึ้มๆอยู่ค่ะแข็งแววมากเลยคุณน้องพูดใต้ได้ไหมจ๊ะเลี่ยงได้ได้ชัดเลยเห็นไหมน่ารักเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินครับคุณน้องทำอะไรอยู่ครับเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกลูกอายุเท่าไหร่เนี่ย3ขวบจ้ะ3ขวบแล้วชื่อน้องอะไรคะคุณน้องชื่อน้องเพิร์ทค่ะน้องเพิร์ทเพิร์ทเก๋ไปอีกดูปากนิชานะคะออกเสียงถูกนะคะน้องพี่นกขาดูปากนิชานะน้องเพิร์ทได้ยินเสียงน้องเลยอ่ะนิชาฟังนกนะคะ P E R T H เพิร์ทโอเคพี่นกฟังเพลงอะไรดีครับพี่นกครับเก่งมากลูกเก่งมากโอเคค่ะโอเคค่ะลูกนะพี่นกฟังเพลงอะไรดีครับฟังเพลงสวนทางค่ะค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้รอฟังนะคะพี่นกนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนกจากสงขลาเห็นไหมเขาให้น้องเขาให้น้องมาฟังแล้วให้น้องพูดตามเธอนะน่ารักเนาะน่ารักชื่ออะไรนะชื่อเพิร์ดชื่อน้องเพิร์ดพูดถึงเพิร์ดเคยเล่นโปรแกรมเพิร์ดปะเกิดทันไหมเก่ามากแป้งพี่เพิ่ง18 19แกมอย่ามาคุยเรื่องนี้กับพี่พี่เล่นทันเลยทุกละเพิร์ทนี่คุณพี่โพสต์ได้มีก่อนมีก่อน MSN มีก่อน HiFi นะโอ้ไม่เอาไม่คุยฉันไม่รู้พี่แฟนไม่เป็นเจอตบปากโพสต์ไงทันเพจมั้ยเพจทันเพจเจอมั้ยเพจไม่ทันอ่ะไม่เคยมีแต่จริงเหรอทันเธอได้ใช้เหรอใช่สมัยนั้นไม่มีแล้วมีพกเหรอสีชมพูเลยนะตอนอนุบาลมีบ้ามีอนุบาลมีได้ไงตอนพี่ที่พกแล้วป .1 พี่มีจริงเหรอแล้วแต่ตอนแรกยังอันเท่านี้เลยเนี่ยจริงอลุงใช้เนี่ยแล้วไงเราต้องเราใช้ไงเพจอะตอนนั้นพี่ก็รู้ถามว่ามีไปงั้นแหละมันมีข้อความเข้ามาใช่ไหมมีข้อความมันมาจากปลายสายที่เขาส่งมาให้เราคล้ายๆกับโทรเลขเออเออมันจะมีข้อความขึ้นก็เล่นพิมพ์แล้วพิมพ์อะไรปะพิมพ์เหมือนตอบกับบีบีได้ปะพิมพ์ไม่ได้นะพิมพ์ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแกคือต้องโทรไปบอกเคยบอกให้เขาฝากข้อความหน่อยค่ะอะไรเงี้ยแล้วข้อความก็จะมาถึงเราคิดถึงเฟรนชิพจุงข้อความก็มาตึ้งตึงคิดถึงเฟรนชิพจุงแล้วก็อ่านแล้วจากเออะไรเงี้ยมโนไปว่าเสียงเขาเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ยมโนไปก่อนแล้วก็อ่านไปแล้วก็ฝากข้อความไปหาเขาหน่อยได้เหรอมันจะมีเบอร์ให้ตอบกลับด้วยเหรอมันมีเบอร์
เป็นเบอร์กลางเออขอจริงๆเป็นจำไม่ค่อยได้จริงๆนะเอออายุเท่าไหร่เลอะเลอะเลอะเออดีสมัยนี้ไม่มีแล้วมันก็มีแป๊บเดียวเราเพจเนาะยุคนั้นอ่ะมีไม่นานช่วงยุคของเพจเจอมันไม่ค่อยสะดวกมันไม่เออมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงก็เหมือนกับโทรเลขที่เขายกเลิกไปไงแกโทรเลขก็เพิ่งยกเลิกไปล่ะแต่เพจยกเลิกก่อนนะยกเลิกไปก่อนแต่โทรเลขเขาก็เพิ่งยกเลิกไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้นวัตอะไรนั่นนะโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนไปใช่เนาะไอทีมันมาแรงนะแต่ว่าตอนนี้เพลงขาเพลงของเราเนี่ยรออยู่แล้วก็ละกันจากพี่นกขอมาใช่ก็วนแล้วนะพี่นกสงขาขอมาค่ะเพลงสวนทางจากศิลปินวงกางเกงนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปข่าวกันนะคะคุณผู้ชมดูปากนิชานะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะใช่แล้วเลยครับขอบคุณนะครับสายจากสงขลานะฮะน้องเพิร์ทแม่น้องเพิร์ทคุณนกพี่นกนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ข่าวเราพี่เฟนค่ะ5ข่าวด้วยกันด้วยจะเป็นข่าวของคุณขวัญนะคะคุณสายปานคุณปุ๊กลุกคุณจอยไกอาแล้วก็คุณอนันดาพี่เฟนค่ะพี่เลือกข่าวไหนดีล่ะร้านอาบอบนวดดีกว่าทำไมต้องชอบอาบอบนวดอ่ะก็มันแซ่บดีอ่ะอยู่ดีวันดีคืนดีเอารูปเราไปขึ้นเห็นหน้าตัวเองขึ้นมามีรูปสมมติเป็นรูปพี่แล้วก็เขียนใต้ภาพว่าพร้อมให้ใช้บริการเอาไหมล่ะเออตกใจไหมหรือเป็นหนูตกไหมตกใจหนูได้บริการว่าจะถ่ายรูปก็แท็กเป็นเฟรนอ้าวเออให้ดูไงสมมติมีรูปหนูก็มาแท็กไปพี่ดูด้วยช่วยกันตกใจช่วยกันตกใจเออช่วยกันทำมากินกันไปยังไงก็ความจริงเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องเพียงแต่ให้เอารูปภาพเนี่ยเอาลงซะแค่นั้นเองเนาะแล้วก็ควรภูมิใจนะเพราะว่าอยู่ดีคุณจอยอยู่ดีทำไมแสดงว่าคุณจอยเนี่ยหน้าเหมือนเกาหลีไงวันนี้คืนนี้หลุดรูปขึ้นมาพุ้งเนื้อเป็นศิลปินเกาหลีจอยไอก้าไอก้าไก่อาไก่อาจอยไก่อาขึ้นมารูปมาโอ้เกาหลีเลยศิลปินเกาหลีก็ฝากเอาไว้คุณจอยก็บอกแล้วนะคะว่าจะเอารูปศิลปินคนไหนไปใช้ก็ให้เช็คดีก่อนว่าเป็นศิลปินท่านไหนแล้วก็แบบจะเป็นต่างชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะได้ไม่มันเสียจริงๆมันค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่บวกสักเท่าไหร่ขออภัยเป็นแบบภาพลักษณ์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเราไม่ได้หมายความว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะคืออาชีพคุณในวงการเรามันคนละสายกันนะฮะขอบคุณมากไม่รู้จะพูดยังไงแก้ตัวยังไงนะเอาวันนี้เฟรนด์ค่ะก็หมดเวลาของเราแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ10 โมงเช้าถึงเที่ยงตรงนั่นเองค่ะทางสถานีไทยๆชูวิชั่นช่อง62และ358พรุ่งนี้พบกับศิลปินรับเชิญครับน้องไทยวัชรินทร์นะฮะหรือว่าไทย AF มาเปิดซิงเกิลใหม่นะฮะมาฝากรับแซ่บขอชื่อเพลงรับแซ่บจะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าก่อนลากันไปวันนี้ค่ะก็มีเหมือนเป็นข้อที่ดีๆเตือนใจมาฝากกันนะคะวันนี้บอกเลยว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่คุณจะถ่วงเวลาให้มันเกิดขึ้นในอนาคตแต่มันคือสิ่งที่คุณต้องสร้างมันให้เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะดีมากเลยน้องแป้งแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ